ต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐรมนตรีนะครับกับกำหนดการเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่12ที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเ,บลเ,ลเยียมนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ท่านนายกนะครับก็เตรียมที่จะนำเสนอแนวทางการขยายความร่วมมือสาวเสาหลักนะครับนั่นก็คือการเมืองอเศรษฐกษิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าสู่ที่ประชุมนะครับ พร้อมกับเตรียมหาลือนะครับประเด็นต่างๆเป็นการหาลือแบบทวิภาคีนะครับรวมกับผู้นํายุโรปและเอเชียอย่างน้อย5ประเทศด้วยกันครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีมีกําหนดการเข้าคร่าวๆนะครับสำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นาเอเชียยุโรปหรือว่าอาเซมครั้งที่12ที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมโดยท่านนายกรัฐได้ออกเดินทางจากประเทศไทยไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหุ้นส่วนระดับโลกและความท้าทายระดับโลกเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการเป็นการของการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดข,ขึ้นในระดับโลกส่งเสริมให้มีการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือที่จะครอบคลุม3เสาหลักด้วยกันนะครับก็คือด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ของท่านนายกกันดูครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับประเทศต่างๆของที่อยู่ในทั้งสองภูมิภาคเนี่ยมีขีดความสามารถ เพียงพอโดีเยวาะอย่างยิ่งในอาเซียนของอาเซียนเนี่ยในการที่จะรับมือกับประเด็นต่างๆซึ่งโลกให้ความสําคัญอย่างที่ว่ากล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกป้องทร,รัพยากรทางทะเลการพัฒนาทางทะเลเรื่องของการดูแลในเรื่องความสงบเรียบร้อยทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะทะเลอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกให้ความสนใจประเทศไทยในนามของอาเซียนเนี่ยก็จะเข้ามีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นด้วยครับ สำหรับการประชุมครั้งนี้ท่านนายกรัฐรรมนตรีจะย้ำให้ประเทศสมาชิกทั้ง51ประเทศเห็นถึงความพร้อมที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนแล้วนะครับก็ปีหน้าไทยเป็นประธานอาเซียนนะครับปี2562แล้วก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงประเทศต่างๆในฝั่งยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาคและปัญหาความท้าทายในด้านต่างๆของโลกทั้งปัญหาการก่อการร้ายการโยกย้ายถิ่นฐาน การไม่แพร่ขยายของอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนของทั้งสองภูมิภาคครับ